มาแล้วเผื่อไว้มาช่วยกันยกเนาะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เป็นการพูดถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเลยค่ะกับความรักของลูกศิษย์ทุกคนที่มีต่อคุณแม่และแน่นอนเลยค่ะวันนี้เราจะเห็นต้นโพใหญ่นี้นะคะซึ่งเป็นต้นโพที่เราได้มีโอกาสที่จะยกมาเมื่อเช้านี้เพราะว่าเจ้าของต้นโพได้มอบให้กับคุณแม่และเรามาช่วยกันที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยการมาใช้ชีวิตที่ไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นนะคะเด็กๆมาแล้วธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสจวตสวัสดีเจ้าค่ะลูกอยู่ไหนสจวตนี่ครับตัวนี้ฮะน้ำเพชรอ้าวอย่าหลบสินั่งคายมาพี่พศมาพศมาสิครับตื่นเต้นเหรอจ้าเจอคุณแม่ทำไมสจ๊วตถึงยกต้นโพให้คุณแม่ล่ะเห็นไลฟ์สดอะครับเห็นไลฟ์สดเห็นไลฟ์สดว่าเห็นปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะครับผมก็เลยมีจะประสงค์กับพี่ชายเอาต้นไม้มาถวายให้ถวายจ้าสจ๊วตเป็นเจ้าของร้านต้นไม้เหรอคะลูกใช่ครับชื่อบ้านไม้งามครับบ้านไม้งามอยู่ไกลจากตรงนี้ไหมครับ20กิโลครับ20กิโลวันหลังคุณแม่ไปเยี่ยมเนาะจะเห็นมีต้นไม้ใหญ่ๆเราจะได้ไปสนับสนุนกันไหนคนไหนคะลูกไปไหนแล้วหลานฉันน่ะน้ำเพชรอ้าวคุณยายให้น้ำเพชรให้คุณยายทั้งต้นเลยคุณยายให้หนูค่ะน้ำเพชรเป็นลูกของสจ๊วตนะคะแล้วก็พวกเราก็ไม่ได้นัดหมายคุณแม่ลงรถพอดีเลย6โมงคุณแม่ก็แบบเริ่มต้นเข้ารายการเลยเพื่อให้พวกเรามีวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อตอนนี้ว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ไม่มีเงื่อนไขชื่ออะไรนะคะโอ้คุณยายไม่ดุเลยคุณยายใจดีมากจับหัวใจหลานเลย2คนเหรอคะลูก2คนชื่ออะไรคะไม้งามค่ะอ๋อเธอตั้งชื่อลูกเธอเท่ากับชื่อร้านเลยครับเศรษฐกิจโควิดเป็นไงดีครับฮะดีครับเขารู้ดีเหรอใช่ครับหมอเขาถึงได้ให้ดูสิคะนานๆจะถามว่าเศรษฐกิจโควิดเป็นยังไงดีเนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะแต่คนนี้เป็นหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตีรอบอกอ่ะอันนี้เป็นกลุ่มทีมงานผมครับอ๋อชื่ออะไรจ๊ะชะลอครับฮะชะลอชะลอพุทธครับพุทธโหชื่อลุงพุทธชะลอเพิกครับเพิกนะมาบ้านเรามารวมกันเลยค่ะเรามายืนล้อมตรงนี้ไว้ก่อนค่ะตำแหน่งนี้เข้ามาลูกมาเอาคณะแม่ชีค่ะคณะแม่ชีเข้ามานี่เลยค่ะลูกคุณแม่จะขอยืนทางด้านนี้ของเรานะอ่ะคณะแม่ชียืนล้อมเลยอ้าวค่ะเราล้อมกันซักค่ะเอาลูกอยู่ตรงต้นไม้เลยค่ะอ้ามาทีมนู้นอ่ะมาจ้ะเราก็เป็นคณะใหญ่นะคะเป็นคณะที่คุณแม่เองก็บอกว่าใครอยู่ชุดไหนก็มาชุดนั้นแหละตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในชุดนี้กันนะคะเขาอยู่ในชุดปลูกต้นไม้ใช่ไหมจ๊ะวันนี้ทำอะไรกันบ้างปลูกผักตัวลิสงใส่ปุ๋ยทำอะไรก็ทำเถอะอย่าลืมทำใจด้วยนะอย่าลืมทำใจเพราะว่าวันนี้คุณแม่ไปศิริราชมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งข่าวเมื่อกี้ก็แอบไปพักหลับสัก20นาทีรู้สึกเพลียค่ะก็รอฟังผลนะคะรอฟังผลทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะได้รับฟังผลที่ประกาศว่าคุณแม่ไม่เป็นอะไรเธอคิดว่าคุณแม่จะเป็นอะไรไหมไม่เจ้าค่ะอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดยังไม่ได้ฟังผลนะคะเดี๋ยวคุณแม่ฟังผลก่อนคุณแม่อยากให้ดูทิวทัศน์ที่ต้นที่ต้นไม้ต้นนี้จะวางมองไปเลยค่ะเราจะเห็นทิวทั้งหมดของการทำงานที่จะมีสองฝั่งนะคะอะไรนะเจ้าคะ
พูดได้เลยค่ะพูดได้เลยค่ะก็เป็นการทำงานที่พวกเราเองใช้ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งหน้าแต่จะเห็นองค์ท่านทั้งสองฝั่งเลยค่ะขับรถเข้ามาทางด้านนี้ก็จะมองเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนพระประธานของที่นี่เลยนะคะคุณแม่เล่าเรื่องพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาให้ฟังนิดนึงพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเนี่ยได้เคลื่อนไปใน6ปีเนี่ยนะคะเมื่อปี2555ค่ะ2555เนี่ยได้มีการทำงานวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกมณฑลพิธีอยู่ที่ท้องสนามหลวงจะมีการสวดมนต์ข้ามใช้คำว่าข้ามศตวรรษนะคะเป็นการข้ามการทำงานที่เราต้องถือว่าถ้าใครสวดมนต์ในวันวิสาขบูชาเมื่อ2555ที่มณฑลท้องสนามหลวงก็จะได้สวดมนต์ไปพร้อมกับคนไทยทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นการทำงานที่คุณแม่เองก็จำได้ว่าคุณแม่ได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำรันทาออกไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยเป็นการไปเพื่อที่จะทำให้เราได้ออกไปจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทามีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยกับหลวงพ่อองค์ดำที่นารันทานะคะแกะขึ้นด้วยหินแกรนิตซึ่งก็เป็นหินที่มาจากแอฟริกาเป็นองค์ดำที่งดงามแกะด้วยฝีมือของคนไทยค่ะตอนที่เราทำงานในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีความทุกข์ยากของคนในโลกนี้มากมายค่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยนะคะคุณแม่ก็อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำไปตามโรงพยาบาลต่างๆมากกว่า600แห่งทั่วเลยเป็นการเดินทางแบบชนิดที่เหมือนผู้หญิงข้างถนนนะคะจอดตรงไหนก็นอนตรงนั้นเซ้งต้องการให้คุณแม่เอาเข้ามาไว้ไหมหรือไม่จำเป็นโอเคค่ะนอกจากมีสื่ออยู่ใกล้ๆคือสมมติคุณแม่ไปออกจากเสถียรธรรมสถานก็แวะจังหวัดต่อไปเลยนะคะอย่างเช่นไปที่โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนก็จอดตรงนั้นมันมีระหว่างการเดินทางบางอย่างเราเดินทางในสถานที่ที่มันอาจจะเป็นที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลเป็นสถานการศึกษาเป็นโรงเรียนหรือเป็นตลาดนะคะเคยไปที่สมุยเนี่ยค่ะตลาดคนเดินเนี่ยก็ขอให้ไปสวดมนต์ที่นั่นคุณแม่ก็ไปนะคะทุกคนก็ตกใจว่าทำไมอยู่ๆคุณแม่ไปสวดมนต์ที่ในตลาดคนเดินแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่จะไปนำสวดเองแล้วคุณแม่ก็พบว่าร้านขายเหล้าเจ้าหนึ่งที่เขาเช็คเหล้าอยู่ข้างๆที่เราไปจอดรถเนี่ยค่ะเขาเดินมาบอกคุณแม่หลังจากที่เราได้ทำงานกันไปได้สักชั่วโมงนึงสวดมนต์แล้วเขาบอกว่าถ้าผมรู้ว่าคุณแม่จะมาเนี่ยผมปิดร้านเลยคุณแม่ก็ถามว่าทำไมถึงจะต้องปิดร้านเขาบอกผมอายแล้ววันนี้ผมขายไม่ได้เลยขายได้แก้วเดียวของฝรั่งแล้วจากนั้นเราก็รู้เลยว่าอ๋อเวลาที่เราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำไปที่ไหนมันจะเกิดฮิริและโอตตัปปะด้วยเช่นวันนี้เราจะนำต้นก็ต้องเรียกว่าเป็นต้นโพที่ใหญ่ไม่น้อยไปกว่าต้นแรกๆที่พวกเรายกเลยนะคะแล้วก็คุณสกลตั้งชื่อไว้ว่าเป็นโพพระใช่ไหมตั้งชื่อว่าโพพระเปล่าลูกไวเลตอยู่ตรงนี้ถูกต้นจริงเขาเป็นโพพระครับประวัติมายังไงอ่ะคะประวัติเป็นมาคือก็ต้นไม้นี้มาจากเพชรบุรีครับมาจากเพชรบุรีได้ยินเสียงคุณสกเห็นได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมครับอันนี้ก่อนค่ะเทสเราขอให้เตรียมอุปกรณ์หน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่มาพร้อมกับการทำงานเลยอ่ะมาพร้อมกับการทำงานเลยอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงก็มีชาวบ้านให้ต้นโพผมครับมาดูว่าจะตัดทิ้งอันนี้เดี๋ยวได้กลับเลยลูกอย่าให้กลับเลยค่ะก็เลยว่าตัดทิ้งผมเสียดายครับก็เลยขุดล้อมมาไว้ที่ร้านเป็นชาวนาเหรอคะชาวบ้านธรรมดาแล้วไปอยู่ที่ไหนอะคะต้นโพเนี้ยคะกลางที่เขาครับกลางที่ธรรมดาแล้วเขาจะเอาที่ไปทำอะไรล่ะคะขายครับอ๋อเขาเลยต้องการต้นโพตัวนี้ออกให้แม่โคขุดทิ้งครับคุณสกลใช้เวลาย้ายมาเนี่ยนานเท่าไหร่ครึ่งวันครับเอาคุณชื่อคุณอะไรคุณยายชื่อคุณสจวดคุณสกลเนี่ยใคร
ปึบเอาออกไปเอาใหม่ค่ะคุณสจวตครับหายตื่นเต้นหรือยังลูกนิดหน่อยครับคุณแม่จะได้เรียกคุณสจวตถูก คุณสจวตทำไมถึงคิดย้ายมาคะลูกก็เสียดายครับอ๋อเสียดายก็ผมมีชีวิตเหมือนกันเสียดายนะคะเป็นร้อยปีครับค่ะจึงอยากขุดล้อมมาไว้รอวะใครจะมาเอาก็ได้รอวะใช่ครับตั้งราคาแพงไหมเนี่ยจริงก็เป็นแสนก็หมายค่ายกนี่ก็ใช้เงินก็เยอะแล้วนั้นเนี่ยยาวเคนไปนี่ใช้เคน2ตัวนะเคนตอนเช้าสมชายเคนตอนเช้าอ่ะสมชายไม่เป็นไรก็ทำงานไปกี่ตันไม่รู้แต่เคนของแม่เนี่ยนะของคุณแม่แล้วนะไม่ใช่เคนของยาวแล้วนะไม่ใช่เคนของคุณแม่เขารู้ทันทีเพิ่งบอกว่าคุณแม่อยากได้อะไรก็บอกก็พอคุณอนุญาตให้เราไปยกมาเพราะอยากจะถวายคุณแม่ทราบข่าวเมื่อวานนี้คุณแม่ก็บอกล้อมเลยแต่ว่าวันนี้คุณแม่ไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปอัญเชิญเองก็ขอบคุณนะลูกที่ลูกมาอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการยกตรงนี้จำไปตลอดชีวิตเลยแหละจริงไหมค่ะมีคนบอกคุณแม่ว่าต้นไม้ต้นนี้เขาเคยปรารถนาที่จะให้คุณแม่เนี่ยไปซื้อนะมีพี่คนนึงครับติดต่อมาครับเกมใช่ครับใช่ไหมเกมนะจ้าจ้าเคยไปดูรอบสองรอบแล้วครับจ้าถ่ายรูปไปใช่ครับแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นแต่วันนี้เขากำลังตื่นเต้นอยู่ละมั้งเกมอ่ะใช่ไหมฮะเขากำลังตื่นเต้นอยู่ว่าอะไรมันจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นและจำไว้ว่าเป็นต้นไม้อยู่หลังพระพุทธเชียนตีองค์ดำเมื่อกี้นี้ก็ได้ฟังประวัติแล้วใช่ไหมลูกค่ะเอาละค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วคุณแม่จะขอให้พวกเราอาจจะต้องถอยห่างจากรถนิดนึงก่อนอ้าวลูกมายืนอยู่ทางด้านนี้ค่ะไปทุกคนไปอ่ะคณะแม่ชีคะเอาอุปกรณ์ไปด้วยร้านยืนเฉยๆไม่สนุกเอาไปทางด้านโน้นนะคะค่ะใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยให้คุณแม่ดิคนปลูกต้นไม้มาแล้วเราสวดมนต์ก่อนเราง่ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยช่วยกบค่ะโรยเลยค่ะตามๆนะลูกตามๆปุ๋ยในทองก้อนมาใส่หมูปล่อยไปเป็นปุ๋ยลูกไปเป็นปุ๋ยใครเป็นปุ๋ยใครจะกล้าแม่ตามค่ะตามไปได้ไปได้ไปมาไปถูกไปขอไม่ไปนะคะไปลูกหมูปล่อยครับชื่ออ่านสิปุ๋ยไร่ใครลูกไร่นายทองก้อนแล้วใครคือนายทองก้อนไปเลยใส่จริงไปคุกไปสิคะไปใส่แล้วนี่ไงทองก้อนใส่เยอะมากป่ะคุกไหมใส่ไปครับพูดไปลูกไปหน่อยก่อนคนปลูกต้นไม้พูดไปพิมเป็นยังไงบ้างพี่พิมเป็นยังไงบ้างเอามาสิเข้ามาทักกันแล้วหมูปล่อยเป็นยังไงบ้างสบายดีปล่อยไปไหนแล้ววันนี้เพิ่งเจอยายเนี่ยยายไปไหนมาเหรอถึงไม่ได้เจอจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนหลบทางนี้ก่อนนะเจ้าค่ะให้ทุกคนมีส่วนพี่จ๋าเอาถุงปุ๋ยแพ็คทางนี้ด้วยลูกวันนี้คุณแม่จะปลูกเป็นพิเศษหรือไม่ก็ลองเอาแล้วจ้ะพออ้าวลูกแล้วไม่โกยเหรอลูกไหนก็ปวดครับเคลียร์ก่อนแล้วไปทางโน้นครับพี่เอกไปทางด้านนั้นของแถวนี้ครับครับกินเอาเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมเลยครับการลากมันเน่าครับวันนี้คุณแม่จะจับรถก่อน1อันเนาะอ๋อเขามีปุ๋ยมาด้วยเหรอคะถวายมาด้วยครับไม่ถึงว่าพี่จะสจวตเอามาด้วยครับสจวตขอบใจไอ้ที่ปุ๋ยของใครล่ะอ๋อขอบใจเอาเขี่ยไปลูกเพราะว่ามันจะท้องเสียครับอะไรนะปวดท้องเสียรู้จักมั้ยต้องไปบอกยาโอยกินพร้อมไหมคะทางด้านโน้นเดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อนนะเราลดก่อนให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะคะทุกคนมีส่วนร่วมกับเราจะเอาไปทางด้านนี้ได้เลยลูกส่งไปทางด้านนี้เลยขออีกสักอันได้ไหมคะ
ทางบ้านติดตามพวกเราอยู่นะคะตอนนี้มีคนดูเราอยู่500แฟนคลับตัวจริงเลย500คนอ่ะฮะ514อ่ะรถน้ำมากับคุณแม่เลยนะลูกอยู่ในประเทศไหนบ้างก็รถมาด้วยกันเลยครับคุณแม่ชอบรถน้ำเป็นมนุษย์ชอบรถน้ำอ่ะไปจ้ะเราจะเริ่มต้นทุกคนต้องระวังเรื่องเครื่องมือนะคะมันจะอย่าเราจะเริ่มต้นนำเสียงสวดมนต์นะคะอาจจะดีแล้วเดี๋ยวให้ใครเติมน้ำนะคะลูกเราจะได้มีน้ำที่จะนะเราจะเริ่มต้นจากการสวดมนต์ให้เราลึกเสมอว่าเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ์ที่เติบโตอยู่ในใจของเราปันค่ะเราจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ์ที่เติบโตในใจของเรามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าเราจะมามืดหรือสว่างให้มั่นใจเสมอว่าเรามีปัจจุบันขณะที่เราเกิดใหม่ได้ต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่พูดกันจริงๆเขาจะขายไปกับที่นั่นแหละแต่ว่าคุณสจวตก็มีความตั้งใจที่จะช่วยไว้อะเหมือนเมื่อวานนี้เราก็ช่วยไว้เพราะต้องการโพสกลต้องการการปลูกอาคารนะคะที่พอมาถึงตรงเนี้ยมาถึงเราแล้วเราก็มีหน้าที่เราไม่ได้ปลูกต้นโพข้างนอกนะเราปลูกใจเรานะให้ทุกคนทางบ้านได้รับรู้ว่าขณะเนี้ยคุณแม่กำลังชวนทุกท่านปลูกใจตัวเองแล้วลองนึกถึงว่าต้นไม้ไม่เคยยอมยืนตายแม้แต่ใครสักคนหนึ่งจะช่วยเขาใครก็ไม่รู้แล้วเขาจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เขาไม่เคยอาภัพเขาไม่เคยรู้สึกว่าทำไมฉันไม่เป็นที่ต้องการเขาไม่เคยรู้สึกฉันเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าพวกเรากำลังน้อยใจเสียใจกับอะไรก็ได้กับอะไรคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่ก็เคยเป็นแต่พอคุณแม่มีที่ยืนคุณแม่มีที่ยืนคุณแม่ก็รู้ว่าแผ่นดินตรงที่คุณแม่ยืนต้องศักดิ์สิทธิ์เพราะเราจะยืนอย่างคนที่จะให้ร่มเงาต่อไปได้เข้าใจไหมลูกมันมาต้นโพต้นนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วให้ร่มเงาต่อไปได้ก็แสดงว่าแผ่นดินตรงนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์ลองถามใจตัวเองนะว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่เร่ร่อนไปเรื่อยหรือเราอยากยืนอยู่ตรงไหนตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวไม่ว่าลูกศิษย์ของคุณแม่จะอยู่ในต่างประเทศมุมไหนของโลกเธอกำลังลำบากด้วยโควิด-19หรือเธอจะเป็นอะไรก็ตามรวมทั้งคุณแม่ด้วยวันนี้กลับจากโรงพยาบาลคุณแม่ก็รู้สึกเพลียเล็กน้อยแต่คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่มีลมหายใจที่ศักดิ์สิทธิ์และทุกครั้งที่คุณแม่กำหนดพักไป20 นาทีเมื่อกี้คุณแม่ขึ้นไปหลับตาลงนะ20 นาทีแล้วคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยการใส่เมสเซจเข้าไปในจิตของคุณแม่ว่าคุณแม่มีหน้าที่มาวันนี้เพื่อที่จะทำรายการและปลูกต้นโพมันก็ตื่นนั่นเราสั่งจิตเราได้ขอให้เธอใช้จิตในการที่จะสวดมนต์ตอนยกเนี้ยให้ดีเหมือนกับเธอได้พึ่งหัวใจของเธอได้โอเคไหมเธอไม่ได้มาเป็นตุ๊กตาประดับนะไปคิดคุณแม่ถึงบอกเธอมาชุดไหนก็ได้เธอมาเธอเพราะเดี๋ยวเราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันได้ช่วยใครได้บ้างวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเรารับใช้ใครได้บ้างโอเคไหมลูกพร้อมนะคะสมชายพร้อมตอนนี้กี่โมงคะไม่มีใครรู้เอาละค่ะเอานะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิภะคะวะอะระสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทมนุษย์สานติสวากขะภะคะวะธัมโมสัทธิทิโกการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาคิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโรกัสติกายเยนวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหัตตุอัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวาพุทเถกายเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวาทายเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังการันตะเลสังวริตุงวาสังเคให้พวกเราน้อมใจวางใจของเราเหมือนต้นโพกำลังวางลงแตะแผ่นดินที่เราจะปลูกณที่นี้นะคะให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทวางใจของเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าชีวิตของเราไม่ประมาทขาดสติเราจะรอดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าแน่นอนการบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ประมาทขาดสติเป็นอีกหนึ่งของการใช้ชีวิตที่มั่นคงด้านในนะคะเก่งมากเลยทีมเก่งมากเลยค่ะขออัญเชิญลูกเทวดาที่ต้นโพนี้ได้มาประจำไว้ณที่นี้ซึ่งเป็นต้นโพพระ
ที่เราจะอัญเชิญท่านไว้อยู่หลังพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะคะเก็บไว้ลูกล่วงมาตอนที่เชิญเทวดาอ่ะค่ะก็ทุกสรรพสิ่งรู้เรื่องนะคะระวังระวังอันตรายอย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ทุกคนที่ช่วยกันนะคะคณะใช้เอาให้ปลอดภัยก่อนเนาะคณะแม่ชีค่อยใส่ปุ๋ยเดี๋ยวให้ปลอดภัยก่อนลูกอ้าวเปิดปากถุงเลยนะคะใครที่อยากจะมาให้คุณแม่ถุงหนึ่งมาคุณแม่ทำให้ขอบใจนะลูกอึ๊บทุกคนใส่ได้เลยค่ะคุณแม่อยากเอาก้อนหินก้อนนี้ออกก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับปล่อยระวังวิ่งหนีทันไหมเนี่ยเครื่องมือนะออกมาอยู่กับยายดีกว่ามาช่วยก่อนค่ะอ่ะไปทางนู้นไปทางพี่จอยเก็บทางนู้นก่อนค่ะก็วันนี้เราสบายคณะไม่ชีดูข้างหลังดูไปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะก็ยาวเคนอีกแล้วไม่ใช่หมายความว่ายาวเคนอีกแล้วยาวเคนก็เป็นผู้ที่ไม่เคยขาดโอกาสในการที่จะทำให้พวกเราได้ทำอะไรแล้วต้องมีลูกหลานอยู่กับคุณแม่จริงๆนะฮะอ๋อตากล้องค่ะตากล้องสนใจเรื่องรายละเอียดเก็บลูกหลานของสจวตด้วยนะลูกหลานของสจวตเอาใส่ไปให้เขาถ่ายรูปไว้ตอนใส่ปุ๋ยอีกทีลูกป่ะค่ะแม่มุ้ยกับหมูปล่อยเปื้อนอะไรหมูปล่อยเป็นคนทำงานอยู่ในสวนเรื่องเปื้อนเป็นเรื่องปกติใช่นะแล้วทำไมต้องกลัวเปื้อนเรื่องปกติเรื่องใช่หมูเจ็ดร้อยกว่าแล้วค่ะยังเป็นเช้าได้เลยจ้าสกอนมาครอบครัวของสกอนมาแล้วสจวตน้ำเพชรไปหาคุณยายลูกไปน้ำเพชรมาน้ำเพชรมาใส่ปุ๋ยกับคุณยายลูกจอดไหมจ้ะมาเพชรครับเข้ามาช่วยดูน้องหมูปล่อยครับเป็นสุภาพบุรุษดูแลน้องมาลูกใส่กับคุณยายใส่กับคุณยายนะคะมาร่วมปลูกกับพวกเราเลยค่ะเนี่ยแหละเขาพ่อแม่ลูกเอาเทเลยลูกเอาละเดี๋ยวเราจะเด็กๆนะคุณยายลดน้ำให้อีกทีนึงค่ะให้หลานๆเนี่ยหลานๆเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยจะโถเหมือนทำบุญมา 100,000 นะเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะคะคุณยายลดให้นะคะลูกเอาน้ำมาลดด้วยสจวตเอาน้ำมาให้ลูกลดด้วยพี่พอดเราลดแทนลดมานะต้นไม้ใหญ่ของคุณยายได้อีกสักอันหนึ่งไหมหรือหมดแล้วคะหมดแล้วไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรยายลดเยอะละขอบคุณนะคะจากนี้ไปเดี๋ยวคณะแม่ชียืนเป็นอันดับไปก่อนลูกพวกเราได้ทำกันทั้งวันแน่ผมจะต้องเอาแม่โคขึ้นมาช่วยตั้งผมจะต้องนำแม่โคขึ้นมาช่วยตั้งให้โตอีกทีนั่นเลยคุณยายอ๋อได้เลยเซรีนเหรอของเราเอามานัดมาเลยครับทำเลยพูดเรื่องใจหน่อยมาทางนี้น้ำข้าวหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของพวกเราทุกคนซึ่งขณะนี้เขาก็เตรียมการที่จะใช้เครื่องมือในทุกเรื่องที่เรามีอยู่นะคะหลบไปทางนู้นก่อนหลบไปทางนู้นอันตรายยืนไปแถวเรียงสองอะไรที่อยู่ใกล้เครื่องมือป
ไปเรียงเป็น2แถวแล้วค่ะเด็กไปอยู่ข้างหน้าลูกใช่อ๋ออันนี้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคก็คือดันให้ตรงนะคะต้นไม้ก็ปลูกไปแต่คุณแม่อยากจะให้เรามองไปที่ถนนนะคะการมีโอกาสที่จะได้ใช้ร่มเงาของโพธิเนี่ยในกรณีที่ตั้งอยู่หน้าบ้านหลังพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาเสียงคุณแม่โอเคไหมอ่ะมาอีกหน่อยหนึ่งโหพี่หมอสัมภาษณ์หน่อยยาวเคไหมเนี่ยเนาะนอกจากยกต้นไม้ใหญ่ยกหินวันนี้ต้นโพมานี่รายวันเลยนะทำงานเนี่ยแล้วพี่หมูตั้งใจยังไงพูดให้ชื่นใจหน่อยซิว่าได้ข่าวว่าพี่หมูจะอยู่ช่วยคุณยายจนถึงวันที่21นะครับพอดีผมจริงงาน22ก็กะว่าอยู่จนหมดผมงานมีก็ถึงจะกลับเพราะว่ากลับไปมันไม่ได้ทำอะไรก็เห็นหินสวยอยากเรียนให้แม่โอ้ยขอบพระคุณมากขอบพระคุณฝากไปก็อยากทำให้เนาะยาวไหนจะมาวันไหนอะน่าจะมาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันหยุดอ้าวยาวพรุ่งนี้วันหยุดเจอกันจะกินอะไรเดี๋ยวให้ดร.ทองก้อนทำให้กินแล้วพรุ่งนี้เจ้าของเคนมาแล้วนี่จะอยู่กับแม่จนถึง21เลยเหรอดีจังเลยสาธุแล้วก็จะทำก้อนหินให้เสร็จน่ะเพราะนั้นลูกไปเอานะย่าเม็กซิโกเม็กซิกันน่ะเพราะว่าเขาเริ่มทำแล้วนะเขาเอาหินใส่ตรงหน้ากุฏิแม่แล้วการที่พี่อยู่หนึ่งคนเราจะได้หินทั้งหมดที่เขาบริจาคคุณแม่มาด้วยเครื่องมือที่พี่หมูสมชายเขารายงานคุณแม่ว่ามีอัศวินข้างตัวที่จิตใจดีมากก็เนี่ยค่ะพี่หมูค่ะคนขับรถบึ๊บยกวางยกวางเนี่ยค่ะยินดีมากเลยพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็เคนเมื่อกี้นี่ก็ฝากขนมไปอย่าลืมกินด้วยนะจ้ะจ้ะที่พักเรียบร้อยดีนะครับค่ะทองก้อนเธอหายไปไหนมาทั้งวันวันนี้อธิบายซิต้นเนี้ยจะรอดได้ไงน้ำเลี้ยงดีนะแม่ว่าเนาะครับเรียบร้อยน้ำเลี้ยงดีเลยค่ะโพพื้นบ้านเราอันนี้เป็นโพอะไรฮะโพพื้นบ้านเราไม่เอาเป็นโพใบใหญ่เขาบอกว่าเวลาสั่นระฆังเนี่ยจะเหมือนกับระฆังเสียงระฆังเลยเนาะเพราะว่าถ้าโพลังกาอย่างที่แม่อยู่หน้าห้องพระธาตุนะครับเขาจะเป็นใบสมอันนั้นต้นภาษีมหาโพอันนั้นมันมาจากอนุราชปุระเลยอันนั้นก็เป็นประวัติโพไทยแต่ก็เชฟดีมากเลยค่ะเชฟสวยมากค่ะสวยมากวันนี้ต้องชื่นชมคนขับเคนเพราะว่ามันเอ็นสุดการอนุญาตของบูมแล้วก็ยังเล่นต่อได้อีกนะโอ้ยเป็นต้องยาวเคนสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดวิชาเวลาเราถ่ายรูปนะเรายังรู้สึกว่าโอ้โหเรามีคนเหล่านี้ได้ยังไงในเวลา21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะนะอัศสมชายมาใกล้ๆนะครับคุณแม่นั่นนี่ตีนี่ครับมาใกล้ๆไมโครโฟนครับ10เมตร21ครับโอ้ผมคุณแม่จริงๆครับผม21อีกแล้ว10เมตร21ครับความสูงของต้นนี้ไม่ได้บอกน้ําหนัก10นะไม่ได้บอก21ปางอ่าใช่น้ําหนัก10ตันครับน้ําหนัก10ตันน้ําหนัก10ตัน100ความสูงความสูง10เดี๋ยวนะ10เมตร10เมตร21ครับ10เมตร21ครับผมคุณแม่ว่านี่จะบอกอะไรให้แล้วกําลังจะเทปูนวันต่อวันเลยเนี่ยเค้าทํางานกันเราเนี่ยค่ะกําลังจะเทปูนเรียกมาแล้วสุทนดูแบบเคาะเมื่อเช้านี้พอคุณแม่บอกว่ายกเลยพอคุณแม่บอกยกเลยให้ยกใจของพวกเราทุกคนปรับเปลี่ยนและเหตุเปลี่ยนก็ต้องปรับแผนนะคนทำงานเนี่ยถ้าเหตุเปลี่ยนแล้วไม่ปรับแผนเนี่ยนะตายของเรานี่ไม่มีตายนะครับเป็นตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เลือกตำแหน่งแล้วเราไปคุณแม่กลับมาจากโรงพยาบาลนะคุณแม่เลยมาดูเลยเดินไปตลอดสุดที่เลยแล้วก็เดินกลับมาคือไอ้ความใส่ใจอ่ะแต่เสร็จแล้วขึ้นไปน็อกนะเมื่อกี้ไปแล้วข้ามเหนื่อยอันนี้ต้องขอบคุณนะเป็นกำลังใจทีมถ่ายทอดนะอันนี้มาจากการไลฟ์สดโดยบารมีพระอริยตารานะครับแล้วก็ทีมถ่ายทอดสดทำให้พี่สุดยอดเห็นแล้วก็ศรัทธาในการช่วยของคุณแม่นี่นี่เพราะเรายกพี่หมูมาใกล้ใกล้ใช่ไหมเพราะเรายกโพสกลอย่างนี้เขาเรียกว่าเราบริหารศรัทธาเป็นจริงไหม
จริงไหมไม่ถึง24ชั่วโมงฮะงานนี้ครับมันจะถึงได้ยังไงเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มแม่ยังเคาะหาองค์ดำแล้วก็พอตอนเช้ามาพ่อสมชายขนโพมาแล้วอ้าวขณะที่สมชายไปถึงต้นโพคุณแม่กำลังจะถึงศิริราชค่ะมันสวนกันอย่างนี้นะคะทำงานคุณแม่เนี่ยนะคะเช็คงานก่อนนะที่จะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อเช็คช่องท้องเนี่ยแม่พ่อสมชายเขาต้องมีของพูดติดปากมาแล้วแต่แม่เลยแล้วแต่แม่บัญชาเอาละทางอื่นไม่มีอาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นโอกาสละทุกคนได้ปรับปรุงละเดี๋ยวเราก็กบเลยคณะแม่ชีก็สามารถที่จะช่วยทำงานได้จนเสร็จนะคะวันนี้คณะแม่ชีทำงานกระจายพื้นที่พรุ่งนี้คุณแม่จะสรุปให้เขาดูต้องรบกวนพ่อสุชายทำค้ำยันได้ทำยังไงจะให้คนฐานองค์ดำที่เทพรุ่งนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดอีกทีครับเพราะองค์ดำเราจะทำตรงนั้นแล้วคุณแม่กำลังคิดว่าถ้าต้นโพมาเนี่ยตรงอื่นน่ะที่รถวีลแชร์ผู้สูงวัยขึ้นได้ก็เป็นปูนแต่ระหว่างเนี่ยต้องเลือกวัสดุให้ดีเพราะระหว่างต้นโพกับองค์ดำอันนี้ต้องเป็นงานสถาปัตย์ที่ดีหน่อยก็ต้องคิดให้ดีไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับแม่เพราะว่าขยับนิดเดียวไม่มีปัญหาจ้ะแล้วก็ตรงนี้วีลแชร์ขึ้นได้แน่นอนเรานึกถึงแต่ผู้สูงวัยเรานึกถึงแต่คนแก่นะคะเราคนป่วยก็ขึ้นได้ไงใช่เพราะว่าโอ้โหดังลูกนี่นกอะไรลูกนกอะไรโอ้โหนกอะไรกระเรียนเหรอไม่ใช่กระเรียนเลยแต่ไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นนกปากหางมั้งคุณแม่เนี่ยตื่นเต้นกับนกตื่นเต้นกับหินตื่นเต้นกับกระเรียนแม่พูดแล้วแต่ผมซาบซึ้งจริงนะนี่ครับฟันเฟืองที่สำคัญครับอันนี้มาเฉพาะกิจเลยครับ80ตันเพราะเมื่อเช้าเราเอา25ตันไปยกไหนตกลงกันว่า25ตันเมื่อเช้าก็พอดีพี่สมชายบอกน้ำหนักไม่พอผมต้องโทรเรียกรถจากกูมาเสร็จนี่ผมก็กลับเลยครับกลับเลยเนี่ยเขามีอำนาจแม็กเคนยาวคุณแม่ยกไปไม้ทางการโอ้คุณแม่รีบขึ้นไปนะก่อนพักจะบอกส่งขนมก่อนนะรู้สึกเราอยากบอกเนี่ยพี่หนูต้องการอะไรพี่พึ่งพี่ยาวไฟเขียวตลอดซัพพอร์ตนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวคุณแม่จะไปสัมภาษณ์คนเสียยาวละครับคุณแม่พูดหน่อยคุยกับคุณแม่ยาวไหมครับเปิดลำโพงยาวครับคุณแม่นะลูกยาวทำไมใจเธอใหญ่เหลือเกินทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะช่วยแม่เลยครับแม่จะได้เสร็จแก่ครับช่วยแม่เนาะช่วยแม่ขอบใจได้รับใช้พระธรรมนะขอบใจยาวทุกเรื่องพวกนี้เจอกันเดี๋ยวแม่ทำอาหารให้กินนะจ๊ะขอบใจครับแม่อย่าลืมฝากกอดพึ่งวันนี้ด้วยนะต่อได้เลยเอาละค่ะมาค่ะตอนนี้มาถึงตรงนี้เลยทุกคนก็ได้เห็นเลยว่าหน้าที่เราแล้วลูกกบกันค่ะมาเลยค่ะสาวสาวป่วยแม่ชีป่วยเป็นแม่ชีเปล่าเสื้อหลุดพ่อเลยไปเลยน้องจะเล่นเคนไปเลยค่ะรอบนี้เราเอาปุ๋ยที่เราทำเกินออกมาเนี่ยครับเอาตลบเข้าไปเอาปุ๋ยที่อยู่นอกใส่เข้าไปก่อนข้างในลูกกระจายไปลูกพวกเรามีโอกาสแล้วล่ะที่จะได้รับต้นไม้แต่ละวันเป็นรายวันจริงๆเป็นโอกาสที่เราได้เห็นว่านักบวชสตรีนะคะได้ไปทางนู้นได้เลยค่ะอย่าให้ปุ๋ยมันเป็นเม็ดอย่างนั้นนะคุกไปค่ะนานละแล้วก็หมูปล่อยครับหมูปล่อยเป็นชาวไร่ยังไงอะลูกถึงได้กลัวความสกปรกอะหมูปล่อยกลัวแมลงสาบเข้าห้องยายบอกว่าถ้ากลัวมากเกินไปเราจะเป็นเด็กที่ขี้ขลาดนะชีวิตนี้ไม่ควรจะกลัวถ้าเรามีคุณยายนะมีคำถามไหมคะปล่อยทำไมไม่มีคำถามค่ะก
ก็มารู้จักกันลูกมาเจ้าของร้านมารู้จักดร.ทองก้อนมาเผื่อเกิดวันไหนต้องการสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาช้านิดนึงก็คืออย่างนี้ช่วงนี้คงมีต้นไม้เข้ามาอีกหลายต้นมาอีกหลายต้นค่ะแล้วก็จะมีฝากไปถึงพี่จอยประสานอยู่เนาะต้นว่าที่จะมาเรียนว่าของคุณแต่ว่าไม่ใช่ว่าปลูกโคแล้วไม่มาอีกนะมาปลูกต้นว่าด้วยกันอีกครั้งนึงตรงนู้นเพราะว่าต้นว่าจะขึ้นตรงหน้าน้ำตกจอยเราจะมีอะไรเข้ามาอีกมีต้นปาล์มของพี่ปูต้นปาล์มของพี่ปูซึ่งก็จะมาภายในเนี่ยค่ะภายใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตต้นทรายต้นปาล์มต้นว่าแล้วก็ชิวโอ๊คก็เราก็คิดว่าเราเหลือเวลาอีกครึ่งนึงตอนนี้เราไปได้ประมาณครึ่งนึง7 วันไปแล้ววันนี้ขึ้นวันที่8เนาะ8ไปอีก7วันก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเรามั่นใจเลยว่าตอนนี้มีผู้ที่สมัครบวชเนี่ยนะคะขึ้นตัวเลขไปถึง40แล้วเพราะฉะนั้นเลย50แน่นอนนะคะเราจึงต้องเตรียมที่พักที่อาศัยสิ่งแวดล้อมของเราที่จะให้เกื้อกูลในการวิเวกวิราคะนิโรธะบวชสักคะการปฏิบัติธรรมต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเรามีพื้นที่กว้างขวางเป็นร้อยไร่ฉะนั้นเราเชื่อว่าในพรรษานี้ใครก็ตามที่กำลังทุกข์หรือใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยความทุกข์คืออะไรแต่เราไม่เคยรู้สึกสบายใจสักทีนึงลองมาเรียนรู้สมัครเข้ามาเลยนะคะเพราะตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะถ้าสมัครเข้ามาได้เราก็จะใช้กระบวนการของการทำงานตอนนี้ค่ะลองพาคุณเข้ามาเข้าใจการมีชีวิตที่เป็นนักบวชก่อนว่าบวชแล้วต้องขัดของเราให้เคลื่อนกล่าวจากกิเลสอย่างไรนะคะแล้วก็มีชีวิตอย่างมั่นคงเพราะมีธรรมะที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานเร่งด่วนตอนนี้ของเสถียรธรรมสถานคือมันมีเป้าว่าพรรษาที่40ของแม่อ่ะทำก้อนทำอะไรบ้างพรรษาที่40ของแม่อ่ะลูกทุกคนต้องคิดละลูกไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยเรื่องพรรษา40ของแม่ทำไมอ่ะคือให้นับเรื่องเนี่ยนับไม่ไหวอ่ะวันนึงเป็น10เรื่องอ่ะที่ทำกันอ่ะคือแต่ละฝ่ายที่ทำกันนี่มหาศาลมากทุกคนแบบว่าทำงานเหมือนแบบว่าไม่รู้อ่ะเหมือนทำแข่งกันอย่างนั้นแต่มันไม่ได้แข่งอ่ะมันไม่มีอิจฉากันนะแต่ว่าแล้วเสริมกันนี่ตอนนี้นะคะผ้ามาแล้วป้าตุ๊กมาแล้วจากอุตสาหกรรมเต็มแล้วค่ะเดี๋ยววันเสาร์คุณแม่ไปดูแลเพราะว่าจะทำให้เป็นจุลกฐินเลยวันเดียวจบเย็บผ้าวันเดียวจบขึ้นเลยอาสมชายมาฟังเพราะตอนนี้มันเพื่อเขิมไปด้วยกระบวนการของการมีลูกหลานดีมีลูกศิษย์ดีคุณแม่ก็ชื่นใจนะคะเป็นตุ๊กเล่าให้ฟังเลยว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็คอนเทนเนอร์จะมาแล้วอาจารย์น้องสมจะมากับอาจารย์ก้อยและป้าตุ๊กวันมาดูฐานละนั่นหมายความว่าเรื่องคอนเทนเนอร์ก็จะเข้าไปต้องทำฐานรอใช่ก็ที่พักอาศัยอาหารการกินอาหารการกินวันนี้ได้ข่าวว่าแม่ไม่อยู่ทำอะไรหนูร่าเริงนิดนึงไม่หรอกเวลาแม่ไม่อยู่เราก็จะทำอาหารฝรั่งบ้างอ้าวโดนเพิ่งมาเหรอสุธรมาแล้วจะโดนอ่ะเนี่ยสุธรก็ทำอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวคุณแม่จะพาเดินดูทั้งหมดอยู่ก่อนนะคุณแม่ออกรายการก่อนเอาไปอยู่กับคุณแม่มา mindfulness summary เข้ามาค่ะเชิญพี่สุพจน์เชิญพี่สุพจน์พี่สุพจน์ทำไมอายจังพี่สุพจน์คือใครสัมภาษณ์ให้แม่หน่อยทั้งก้อนหมูปล่อยพี่สุพจน์พี่สุพจน์ครับครับมาดีใจไหมขับรถมาคนก็ได้เป็นคนหาดีไม่ใช่ครับเป็นคนมหาชัยครับใกล้ๆใช่ครับแล้วรู้จักที่นี่เหรอคะไม่รู้จักครับก็รู้จักกับสจวดชวนมาว่าเดี๋ยววันนี้จะนี่สจวดมาทุนด้วยการถวายต้นโพครับสจวดก็เลยมาเป็นผู้เป็นสะพานบุญสจวดพูดแล้วล่ะลูกปลูกละเห็นละความรู้สึกหลังปลูกเป็นไงบ้างครับสวยมากครับแล้วก็ยิ่งตอนที่องค์ดำขึ้นน่าจะสวยมากขึ้นจะขึ้นก่อนวันที่3เราจะเตรียมแล้วเรายกพร้อมกับสถูปะวันที่4คุณแม่เชิญนะวันที่4ยกองค์ดำแล้วก็ยกสถูปะแล้วก็บวชพุทธสาวิกาจับ3เรื่องนี้เข้าไปในวันเดียวกันคือวันที่4ก่อนวันอาสาฬ
ห็นฉันไหมฉันจับใครแต่ต้องปั่นฉันนะถอยถอยเด็กๆมานี่เด็กๆมานี่ใครร้องดังที่สุดเพื่อนนิสัยนี่อะไรครับสจวดเขาเป็นพระเอกดีจ้ะเยอะสักเซสมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ดีแล้วเสร็จแล้วนะคะจะขอบคุณพวกเราหน่อยลูกเราถอยไปอยู่ทางนู้นกันเขาจะได้ทำงานลูกจ๋ามาลงมาทางนี้กันค่ะเด็กๆบุปปล่อยมาคำคมรายวันลูกคติธรรมประจำใจวันนี้ค่ะขอเลือกตรงนี้ได้ไหมคะอันนี้หลบพี่หน่อยคติธรรมประจำใจวันนี้ค่ะเราหลบมาทางนี้กันเถอะเพราะเราปล่อยเขาคติธรรมให้คุณยายก่อนคณะไม่ชีลงมาก่อนลูกลูกลงมาก่อนให้เขาทำงานเต็มที่เดี๋ยวรถถอยลงมาอีกก้าวนึงค่ะวันนี้มีคำถามไหมคะพี่หมอจ๋าพี่หมอจ๋าถามมาว่าดังหน่อยค่ะต้นไม้ย้ายรากต้องปรับตัวคนย้ายติดคนย้ายถิ่นก็ต้องปรับตัวค่ะกราบเรียนถามคุณแม่เรื่องการปรับตัวเจ้าค่ะต้นไม้ย้ายก็ต้องปรับตัวคนย้ายถิ่นก็ต้องปรับตัวโอเคกราบเรียนถามคุณแม่เรื่องการปรับตัวเจ้าค่ะถามเหมือนฤดูโยกย้ายฮะเปล่าครับถามเหมือนเข้าสู่ฤดูโยกย้ายก็เหรอโยกย้ายกลางปีครับจ้าค่ะก่อนอื่นเลยคุณแม่คงต้องขอบพระคุณก่อนนะคะสำหรับการประมวลการทำงานที่เราได้นำธรรมะออกไปฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์คุณแม่ทราบว่าเมื่อวันที่17วันที่คุณแม่ยกต้นโพหมอจ๋าและคณะของกรมสุขภาพจิตอยู่กับพวกเราที่ธรรมาสมหรือเสถียรธรรมสถานก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่ได้ถอดรหัสและองค์ความรู้ที่จะออกไปทำแบบ day camp และ day and night นะคะเรากำลังประมวลอยู่เดี๋ยวคุณแม่จะดูการทำงานตรงนี้ของคณะทำงานและจะเข้าไปเสริมในเรื่องของ mindfulness therapy นะคะที่นี้คำถามว่าต้นไม้ที่ย้ายอันนี้เราแน่ใจอยู่แล้วแหละว่าต้นไม้เนี่ยปรับตัวได้เก่งมนุษย์เนี่ยถ้าเราย้ายอย่างที่เราไม่อยากย้ายมันก็จะกลายเป็นเหมือนเราไปอย่างที่เราไม่อยากไปก็ความไม่อยากไม่ได้อยู่ที่สถานที่ความอยากหรือความไม่อยากของการโยกย้ายไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ในใจของคนใจของคนไม่ว่าในใจนั้นจะมีอะไรมันจะตามใจของคนคนนั้นไปค่ะนั้นเราต้องกลับไปดูความรู้สึกถ้าเราเป็นคนที่ต้องย้ายหรือต้องโยกย้ายจะด้วยอะไรเป็นสาเหตุก็ตามให้เราคนลบหัวใจของเราที่จะไปทำให้สถานที่ที่เราไปอยู่ใหม่นั้นเจริญรุ่งเรืองงอกงามและล่มเย็นเหมือนต้นไม้นะคะคุณแม่ว่าต้นไม้อายุ100ปีเนี่ยจะยังมีชีวิตต่อไปได้ถ้าที่นี่ไม่ขาดน้ำที่นี่มีเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็ตามแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราต้องปรับตัวเราต้องเอาคุณค่าของเราออกไปเพื่อทำให้ตรงนั้นร่มเย็นและงอกงามชีวิตของเราที่งอกงามมันนำมาซึ่งความร่มเย็นอยู่แล้วนะคะโปรดใช้ชีวิตในทุกที่อย่างคนที่ให้กำลังใจตัวเองเป็นไม่ต้องรอกำลังใจจากคนอื่นลดน้ำหัวใจของตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นอยู่ที่ตรงไหนต้องไปให้เขาค่ะก็น่าจะดีนะคะอาเสริมไหมคะไม่เสริมครับเพราะว่าการยกย้ายมันก็เป็นเรื่องยิ่งย้ายก็บางคนก็ยิ่งโตต้นโพนี่ก็จะโตนะมาที่นี่แล้วอยู่ในที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเขาทำหน้าที่ให้เรา
ั้นการย้ายที่เราโตแล้วเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นก็ต้องเคารพหัวใจตัวเองนะเราก็ไหว้หัวใจของตัวเองได้นะคะจ้ะจบอามาหมูฝอยครับเป็นเวลาของหมูฮะคำถามค่ะอาคำถามต้นพระศรีมหาโพธิ์กันยังไงเจ้าคะต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นที่มีหน่อพันธุ์หรือการเพาะเมล็ดพันธุ์ออกมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างเช่นที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยมีต้นที่แตกหน่อมาจากที่กรุงอนุราชปุระลังกาซึ่งเป็นรุ่นที่3จากขยานะคะแล้วเราก็มีต้นไม้ซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์ก็กำลังจัดเตรียมต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จะเดินทางมาจากอินเดียและศรีลังกาโดยสมเด็จพระสังฆราชที่ศรีลังกาก็จะได้รับหมายของเราท่านจะเสด็จมาที่นี่หรือท่านอาจจะมอบหมายนะคะบุคคลที่เป็นตัวแทนก็เดี๋ยวเราลองดูกันต่อไปค่ะจ้ะก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับว่าถ้าใครอยากเห็นใบต้นศรีมหาโพธิ์เป็นอย่างไรให้ไปดูที่เสถียรหนึ่งนะฮะอยู่ที่หน้าห้องพระธาตุค่ะพระบรมสารีริกธาตุจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราปลูกในวันที่29เมษายนครับค่ะก็ใบก็จะรูปทรงจะเป็นอีกอย่างค่ะก็จะมีลักษณะเชฟของใบจะใบตรงนิดนึงนะครับมาค่ะผู้ปล่อยครับวันนี้ธรรมะปิดรายการคือต้องใกล้ๆไมโครโฟนยายครับคือมีอะไรอยากบอกเลย Water in on the beach วันนี้เป็นฝรั่งกินกินอะไรฮะกินเช่นฝ่ายแล้วยายไม่ยินยายยังไม่ได้พูดเลยกระซิบพ่อก็ได้อะไรนะใครกินฝรั่งครับป่าอะไรนะอะไร water นะอาซิ Sea water on the beach แปลแปลว่ามองน้ำอยู่บนสะพานSea water on the beach อีพ่อรายงานมาสิลุงพูดอะไรถามต้องถามลูกถามสิถ้าถามสิไม่ก็พูดแต่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องร้ายเรื่องดีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่ไอ้ทีสิไม่ต้องมือเรื่องร้ายเรื่องดีมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วไอ้ที่เรางอนไปงอนมาเนี่ยเรื่องร้ายเรื่องดีเดี๋ยวมันก็พูดให้คนอื่นฟังแต่ทำยังไม่ได้หรอกนะคะแต่อย่างน้อยก็ได้ท่องวันละเรื่องแล้วกันนะคะเรายืนอยู่ริมน้ำเราจะเห็นสายน้ำที่ไหลไปไม่เคยย้อนกลับเลยมันเป็นคำพูดของอังกฤษก็เขาเคยได้ฟังเพราะว่าจะอ่านเรื่องปรัชญาให้เขาฟังก็จริงๆแล้วพวกเรานะคะยืนอยู่ริมฝั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไม่เคยย้อนกลับเลยชีวิตก็คงไม่ต่างจากสายน้ำแล้วค่ะผมมองนะยืนอยู่ริมฝั่งก็ดีถ้าอยู่ใกล้ฝั่งลำบากนะนี่ก็ตลกใกล้ฝั่งก็มันลงหลุมมาสินะหลบนี่แหละค่ะเราจะไปจบตรงที่เราเห็นไฟโอ้โหรถทำหน้าที่นะคะคุณแม่ก็จะจบกับพวกเราในวันนี้อย่างคนที่มองสวดชยันโตได้ค่ะขอเชิญสวดชยันโตเขาทำเสร็จแล้วค่ะเราต้องเอาก้อนหินออกบ้างใช่ไหมเราก็ต้องเอาเดี๋ยวเขาต้องไปดินมาใส่ครับแล้วก็มีดาวนาดินมาแล้วก็เอาเนื้อมาแต่วันนี้เราต้องแน่ใจว่าค่ำแล้วปลอดภัยนะเยี่ยมมากเลยทีมเวิร์กงดงามมากเลยเดี๋ยวให้สมชายพาพี่สจวดดูทั้งหมดเลยนะจ๊ะแล้วคุณแม่ต้องไปเยี่ยมเขาต้องหาเวลา
ได้มีโอกาสร่วมในการปลูกต้นโพนี้คณะสัตว์นี้รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะและมองไปไกลๆตรงนี้น่ามาปฏิบัตินะมาทักษิณาวาที่เราเห็นก็เป็นความงดงามของธรรมชาติในหุบเขาโพธิสัตว์มองไล่ไปก็จะเห็นพระพุทธมาทางนี้ค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งรถนี่เลยนะคะลอบไปอีกหน่อยก็เห็นพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โดยรอบสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นได้ใน20คุณในทุกเรื่องราววันนี้นะคะและขวันนี้เราจะลากันไปแล้วค่ะเอาละนะสมชายคุณแม่จะจบแล้วทุกคนหันมาปะมาทุกคนหันมาทุกคนหันมานะคะคุณแม่จะบ๊ายบายแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะขอบพระคุณมากค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะสงบเย็นเป็นประโยชน์ด้วยกันค่ะขอบพระคุณทุกคนลูกหมูขอบคุณครับขอบคุณจ้ะเอาล่ะใช้ได้เลยค่ะ